ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Deep Talk by Deep Love กับพี่เปิ้ลค่ะพี่เจี๊ยบค่ะพบกันอีกแล้ว EP 2 EP 2ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะมาวันนี้ปรับเปลี่ยนลุคเป็นสาวเปรี้ยวนะคะคุณเปิ้ลเปิดหน้าคุณเปิ้ลเปิดหน้าทรงสี่เหลี่ยมวันนี้คุณเปิ้ลมาสายฝอสายฝอสี่เหลี่ยมสวยมากเพราะว่าหน้าเหลี่ยมแบบนี้ทำยากนะคะคุณฉีดโบก็ไม่มีเพราะว่ามันมีแต่ร้อนกลามใช่ใช่มันดิฉันคิดว่ามันเป็นบุญของดิฉันพี่จะบอกว่ามันเป็นบุญของหนูจริงๆหนูเดินไปดูสิพี่จะทำหน้าเรียนเห็นหนูพี่ทำไม่ได้นะคะใช่ไหมคะหนูต้องมั่นใจสิ่งไหนที่เป็นของหนูคือสิ่งที่ดีที่สุดจ้ะนั่นแหละทำให้ดิฉันมีความมั่นใจในวันนี้ใช่ค่ะโอเคนอกเรื่องไปนานแล้วโอเคEPที่แล้วไหนลองกล่าวถึงซิว่าเราคุยอะไรกันไปแล้วบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นู่นนี่นี่นั่นใช่มันยังอยู่ในเรื่องของงานแต่งอยู่เพราะว่ารายการของเราเนี่ยเสิร์ฟความรู้ให้กับบ่าวสาวนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ EP ที่แล้วนะคะที่เรามาพูดเรื่องทีมงานแต่งของทั่วโลกของต่างประเทศเกี่ยวกับโควิดแต่พอมา EP นี้โควิดก็เบาไปละเราก็เสร็จละเราก็คุยไปละแนะนำไปละทีนี้มาเป็นช่วงอะไรคะของเทปนี้ EP 2เนื่องจากสถานการณ์มันปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะคะ EP 2นะคะเรานำสาระดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกแล้วก็คือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานแต่งค่ะพี่เจี๊ยบนะคะในหัวข้ออะไรคะคุณเปิ้ลฟังก์ชัน Modern Budget ค่ะพี่เจี๊ยบยังไงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยฟังก์ชัน Modern Budget ยังไงเป็นยังไงฟังก์ชัน Modern Budget ยังไงคะพี่เจี๊ยบเป็นยังไงใช่ไหมคะก็จะเป็นการที่ว่าเราจะมีชุดแต่งงานสวยๆมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะและก็อยู่ภายใต้ความอะไรเอ่ยเซฟบัดเจ็ตอันนี้ถ้าดิฉันเป็นเจ้าสาวบอกเลยว่าดิฉันหัวพึ่งเซฟบัดเจ็ตเลยนะคะกว่า 50% เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณเปิ้ลค่ะเพราะว่าเจ้าสาวส่วนมากนะคะเจ้าสาว1คนจะต้องใช้ชุดแต่งงานไม่ต่ำกว่า2ชุดบางท่าน3บางท่าน4นะคะสมมุติว่าชุด1ชุดละ 25,000 เอาถูกๆเลยนะคะเพราะว่าชุดแต่งงานเนี่ย 25,000 จนถึงหลักแสนก็มีใช่ไหมคะถูกต้อง1ชุด 25,000 2ชุด 50,000 3ชุด 75,000 4ชุด 100,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้ว2ชุด 50,000 แต่ถ้าเกิดว่ามาใช้ของเราในตรงนี้ที่เราจะช่วยเซฟบัดเจ็ตให้เซฟอยู่ที่เท่าไหร่คะก็ 50,000 ก็เหลือแค่ 25,000 แล้วที่นี่นะคะบางฟังก์ชันที่เราออกแบบมานะคะ 75,000 เหลือ 25,000 แบบนี้ได้เหรอพี่เจี๊ยบมันใช้สมองค่ะคุณเปิ้ลมีไหมคะมีไหมคะกับดีไซเนอร์กับคุณเนี่ยดีไซเนอร์ว่าดีไซเนอร์มีสมองตอนนี้เลยอยากส่งดีไซน์ไปกับหลายๆอย่างโอเคค่ะนั่นแหละค่ะมันได้เพราะว่าดีเซิร์ฟต้องใช้สมองดีไซเนอร์ต้องใช้สมองว่า 75,000 จะทำยังไงให้ลูกค้าเหลือ 25,000 เพราะทุกอย่างต้องมีต้นทุนเราไม่ได้มาโฆษณาว่าของถูกของถูกเล่าของไม่ดีมาขายแต่ของลูกค้าในวันแต่งงานที่บอกแล้วว่าต้องเป็นของดีที่สุดเรายังมีเพชรแท้เพชรแท้บริการเลยเพราะฉะนั้นชุดที่ลูกค้าใส่ก็ต้องสวยที่สุดแต่จะทำยังไงให้ 75,000 เหลือ 25,000 เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่ขอบอกเลยอยากเห็นแล้ว อยากเห็นแล้วคุณผู้ชมอยากเห็นไหมคะพี่เจี๊ยบอยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะโชว์ได้เลยไหมโชว์ได้เลยนะโชว์ได้เลยไหมโชว์ได้เลยโชว์ได้เลยค่ะโอเคโอเคเรามาที่ชุดแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมขานำชุดสวยๆมาฝากคุณผู้ชมในคอนเซ็ปต์ฟังก์ชันมอดบัดเจ็ตค่ะค่ะมาเลยค่ะนางแบบของเราชุดนี้นะคะเราสามารถใส่ได้ในพิธีงานเย็นได้หรือพิธีงานเลี้ยงที่เรียกว่าพิธีแต่งได้แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยพิธีงานของเราคนไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพิธีหมั้นรดน้ำชางานอะไรนะงานแต่งงานแบบเป็นงานเลี้ยงนะคะก็จะนิยมใส่เป็นชุดยาวแล้วก็จะมีเพิ่มมาสมัยใหม่ก็คือ after party นะคะโอเคสำหรับชุดนี้นะคะชุดแรกเลยนะคะก็คือว่าเป็นชุดอะไรคะคุณเปิ้ลชุดนี้นะคะจะใช้เป็นเลี้ยงฉลองก็ได้จะเป็นทรงอารมณ์แบบโบกาวค่ะคุณเจี๊ยบเก๋มากนะคะตัวนี้ข้างบนจะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะใช่ด้านบนจะเป็นลูกไม้เซนจูรี่เลสนะคะที่มีความปักมุดนะคะแล้วก็กระจายด้วยคริสตัลแล้วก็มุดนะคะชวาร็อกกี้ค่ะตรงนี้สวยมากค่ะอันนี้ก็ไปใส่ตอนกลางคืนได้เสร็จแล้วทีนี้ที่เราคุยกันว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงล่ะค่ะถ้าเกิดว่าไหนคุณเปิ้ลลองถอด
กระโปรงออกค่ะกระโปรงชิ้นนอกออกมันได้หรอมันจะไม่โป๊เหรอคุณเจี๊ยบคุณเปิ้ลถึงละครแล้วคะบอกให้ถอดก็ถอดสิคะทำไมดื้อขนาดนี้คะคุณเปิ้ลไหนก็ใช่ลองถอดอยู่ดิฉันก็กลัวนางแบบของดิฉันโป๊ค่ะถอดไหนไหนเอาพุงไปชนกับนางแบบด้วยนะคะถอดค่ะพอถอดออกมากลายเป็นอะไรคะจั๊มสูทจั๊มสูทคุณสามารถใส่ได้แล้วขอโทษคุณผู้ชมค่ะจั๊มสูทตัวนี้ไม่ได้ตัดด้วยเนื้อผ้าธรรมดานะคะตัวนี้ปูด้วยงานเซนติลี่เลสทั้งตัวเลยค่ะบอกเลยสังเกตว่านะคะการออกแบบก็คือว่าเราจะไล่การโปรยโดยการโปรยคริสตัลโปรยลุกนะคะฝั่งนู้นจะไม่มีฝั่งนี้จะไม่มีจะเป็นสไตล์แบบไหลลงมาเพื่อให้เจ้าสาวเรียวขึ้นสังเกตไหมคะพอน้องแพรถอดออกไปแล้วน้องแพรจะกลายเป็นสาวเรียวขึ้นมาด้วยเกาะอกลูกหัวใจดูเฟียสขึ้นมาแล้วสไตล์จำสุดในลูกทำหน้าฟิตเฟียสแม้กระทั่งท่ายืนนางแบบเราก็เปลี่ยนนะคะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่ามันเฟียสไปแล้วมันดูโล่งไปมันดูแบบว่าเรียบไปมาค่ะคุณเปิ้ลเสิร์ฟมาค่ะยังไงอีกอันนี้นะคะถ้าเกิดคนยังไงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณเปิ้ลอันนี้ก่อนเคลสแต่มีภาษาดีไซเนอร์ค่ะภาษาดีไซเนอร์เรียกว่าอะไรคะดัฟเฟลค่ะท่านผู้ชมจำให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเรามาที่ร้านนะคะขอล็อกเคลสที่ใส่ถุงมือด้านข้างบอกกับทางร้านเลยค่ะไม่ว่าลัฟเฟลหรือเคลสก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะมีหลายรูปแบบด้วยอาติดค่ะคุณเปิ้ลลองถือแล้วทำให้ดิฉันอยากกินขนมเลยเนี่ยนะคะหวานขึ้นใช่และทำให้ด้านหลังในตัวชุดนะคะดูมีเลเยอร์มากขึ้นใช่อันนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นช่วงแบบอัพเตอร์ปาร์ตี้ได้เลยใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะหรือเป็นพิธีมั่นก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าพิธีมั่นเนี่ยเวลาเราไหว้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะกลัวว่าหน้าอกจะออกสามารถสวมเป็นเสื้อคลุมได้นะคะจริงๆนะคะเสื้อคลุมของพี่เจี๊ยบนะคะจะมีหลายระดับระดับนี้ก็มีนะคะระดับสั้นระดับยาวถ้าเกิดระดับยาวเนี่ยจะสำหรับคนที่ชอบใส่ถ่ายภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเขาถ่ายภาพก็จะกระจายห่างออกไปนะอย่างนี้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 มันเล่นได้มันเล่นได้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบความเขาเรียกว่าเยอะลุ่งลิ่งนะคะเราก็เอาเป็นแบบสั้นได้แบบมีแขนได้ใช่ไหมคะก็ไหวแล้วแต่ก็เป็นชุดม่านใช่แล้วก็เสื้อบางครั้งเนี่ยมันจะมีเสื้อคลุมบางตัวของที่ร้านจะมีหลายแบบก็ติดตรงนี้ได้ใช่ค่ะก็กลายเป็นชุดมั่นตอนเช้าคุณเปิ้ลคะก้มกราบแล้วตัวโป๊ชุดเดียวได้3ชุดแล้วนะใช่ชุดแล้วนะชุดเดียวได้3ชุดแต่ดิฉันเสมือนว่านางแบบของดิฉันน่ะเดินมาใส่3ชุดเลยอ่ะเออใช่มั้ยคะเปลี่ยนไปเลยใช่มั้ยคะเวลาอยู่ในงานอยู่ในห้องแอร์เราก็เองได้เดินสะดวกสบายแล้วที่สำคัญคืออะไรคะเจ้าสาวไม่เหนื่อยในการแต่งตัวใช่ค่ะเช้าต่อบ่ายได้เลยไม่ต้องถอดตัวชิ้นในแต่ว่าเอาแค่องค์ประกอบที่เราเตรียมให้ไปใช่ค่ะยังสรุปว่าชุดที่1ที่เราพามาดูเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเป็นชุดที่สามารถใส่ได้3อย่างเลยก็คือว่าเป็นชุดมั่นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นชุด after party ก็ได้แล้วก็เป็นชุดงานกลางคืนก็ได้เท่ากับเท่าไหร่แล้ว 75,000 3ชุดเหลือ 25,000 เหลือ 25,000 เท่านั้นเองค่ะชุดที่2ก็เสร็จแล้วนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเชิญชมชุดที่2กันเลยค่ะเชิญนางแบบเลยเชิญนางแบบน้องแพรมาเลยโอ้ยชุดนี้สวยมากค่ะนางเจี๊ยบจ้าชุดนี้เป็นชุดทรงแทมเป็ดนะคะน้องเปิ้ลทรงแทมเป็ดคล้ายๆกับหางปลาไหมพี่เจี๊ยบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันมากแต่มันก็คล้ายกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหางปลาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นว่าไงไหมคะหางปลายาวเยอะขนาดไหนกี่เมตรแต่แทมเป็ดเนี่ยก็คือว่ามันจะมีลักษณะแค่เป็นทรงของมันเป็นทรงแทมเป็ดนะคะเขาก็เลยเรียกว่าชุดแทมเป็ดชุดนี้ทัวร์ใส่เดินไม่ยากนะเพราะว่าหางไม่ยาวเดินเดินยากไหมยากใช่ไหมคะแล้วชุดนี้จะมีความเซ็กซี่หน่อยๆนะคะมีความเซ็กซี่หน่อยๆตรงที่มันเป็นซีทูแต่ถ้าเกิดเจ้าสาวคนไหนซีเรียสนะคะเราสามารถใส่เนื้อผ้าที่เป็นซีทูได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นซีทูจริงๆไม่แต่อันนี้ไม่ใช่เนื้อผ้าหรอคะไม่ค่ะเป็นผิวน้องเขาผิวดีมากใช่ไหมคะเหมือนเป็นสีนูดเลยถูกต้องเราสามารถใส่เป็นสีนูดได้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากสีทูหรือแต่บางคนเจ้าสาวบอกว่ารีเควสต์มาเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเข้าฟิตเนสเยอะความมีวินัยกว่าที่จะหุ่นแบบนี้ได้ว่าชุดนี้เห็นไหมคะเราออกแบบมาให้สำหรับคนที่แบบว่าอยากใส่ชุดสีทูเซ็กซี่หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราไม่อยากใส่สีทูเราก็สามารถใช้ผ้าซับข้างในได้เสร็จแล้วการปักคุณเปิ้ลพวกดีเทลแมทเทียลเป็นยังไงบ้างอุ้ยตัวมุกนี้พูดเลยว่าปักจากมุกของชมาล็อตตี้ใช่ไหมคะคุณดีไซเนอร์คะใช่ค่ะเป็นมุกชมาล็อตตี้มันจะขึ้นเงาหน่อยๆมีรุ้งนิดๆแต่ว่าพอลองใกล้ๆแล้วนะคะจะบอกว่ามุกไม่ยาวมากเลยนะคะ
แล้วก็ปักสลับนะคะก็คือปักเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ผสมกันใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องด้วยเพื่อที่จะทำให้เกิดความแวววาวเกิดขึ้นนะคะสำคัญเลยนะคุณเจี๊ยบชอบตรงที่ลูกไม้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลูกไม้มันดูแบบเหมือนใบไม้จริงๆอ่ะค่ะมันมีสีเขียวแล้วคะพี่ยังไม่เห็นเลยไม่ค่ะมันมีความละมุนมันมีความเป็นใบไม้อ่อนช้อยมีความละเอียดอ่อนช้อยรู้ไหมว่าทำไมดีไซเนอร์ถึงเลือกแบบนี้ทำไมถึงออกแบบมาเป็นแบบทำไมเออทำไมเลือกอย่างนี้เพราะว่าจะทำให้เจ้าสาวดูตัวเล็กขึ้นเพราะเจ้าสาวที่ใส่ชุดอย่างนี้หุ่นเขาต้องการความที่รู้สึกว่าตัวเขาเล็กลงเพราะฉะนั้นลายของลูกไม้จะต้องละเอียดค่ะคุณเปิ้ลจะเป็นลายดอกใหญ่ๆไม่ได้เป็นลายกราฟิกใหญ่ๆไม่ได้ที่สมัยก่อนมีคนเคยคิดเห็นไหมบางคนก็ชอบแบบลายใหญ่ๆเลยแต่มันจะไม่เหมาะกับชุดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะของเราเนี่ยจะเลือกไม่ว่าผ้าลูกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่จะเลือกให้เหมาะกับแบบ A few moments later เดี๋ยวพี่ขอกระโปรงคลุมหน่อยค่ะกระโปรงคลุมหน่อยนะคะเพิ่มกิมมิคเข้าไปสังเกตว่าขอบกระโปรงตรงนี้นะคะก็คือจะปักหมุดด้วยนะคะคืออารมณ์แบบว่าทุกอย่างต้องสังเกตว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเราก็จะทำให้เหมือนกับว่าเราสามารถมองเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นลายมุกอยู่ข้างในด้วยเบาๆมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเปิ้ลเป็นชุดที่เป็นแบบชุดเดียวกันเออแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเท็กเจอร์มีเท็กเจอร์มีกิมมิกมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมาหมดเลยคือจริงๆมันเหมือน 3D มันเหมือนภาพซ้อนที่แบบว่าเออต้องให้มันแบบเวลามองไม่ใช่ขาวค่ะมันมีมิติอ่ะใช่ๆไม่ใช่ขาวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นขาวแบบออฟไวท์เนาะแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะชุดเนี้ยนะคะเราก็คำนึงถึงช่วงเนี้ยด้วยว่าคนเนี่ยยังไม่ได้ไปจัดงานโรงแรมกันเยอะก็สามารถเป็นชุดแต่งงานที่สามารถใส่ในที่บ้านได้เพราะว่าเป็นชุดที่ใช่บางคนแค่ต้องการเอามาถ่ายรูปแบบพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกดีมากเลยอ่ะกับคอนเซ็ปต์ของชุดนี้คอลเลคชันนี้ที่เราออกมากันใช่ที่ทีมงานของเราออกกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยถึงช่วงนี้จะสถานที่ในการจัดเลี้ยงอาจจะแคบเนี่ยค่ะชุดแบบนี้ก็สามารถใส่ได้ซึ่งยังเป็นชุดแต่งงานเหมือนเดิมในฝันของพี่เลยก็ยังความฝันของเจ้าสาวก็ยังคงอยู่กับชุดเหมือนเดิมแต่เพิ่มมากหลายๆคนอยากใส่ทั้งเรียบอยากใส่ทั้งหรูพี่เจี๊ยบอันนี้ก็ต้องบอกว่าปรบมือให้กับทีมงานกับทุกคนทีมดีไซเนอร์เราใช้อะไรคะสมมองค่ะทุกคนค่ะก็ได้เป็น2ชุดจ่ายแค่1ชุดเท่านั้นนะคะแค่ลดลงมา 50% ชุดแรกนี่ลดไป 75% ชุดนี้ลด 50% มันต้องซื้อมันต้องจองชิ้นนี้ขายของไม่ใช่นายอินโอเคขายของโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาติดตามชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3มาเป็นสไตล์ชุดไทยนี่ชุดไทยเหรอคะนี่ชุดไทยค่ะเก๋มากเก๋ไหมเก๋ไหมแอบมีสบายเก๋ๆได้หรอปกติชุดไทยมีสบายเดียวหันหลังให้กล้องดีกว่านะคะนี่นะคะงานปักสวยมากเก๋มากแล้วชุดไทยเป็นสีไม่จ้าช้างต้องใช้เป็นสบายห่มอย่างเดียวสบายห่มที่ร้านก็มีอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้จะเป็นสบายอีกแบบนึงนะคะจะประยุกต์ค่ะเป็นชุดไทยประยุกต์นะคะอันนี้ก็เก๋นะได้ข่าวว่าถอดได้ด้วยใช่ค่ะเราก็คือถ้าเกิดเป็นชุดนี้นะคะคุณเปิ้ลดีเทลก็คือว่าเราจะปูเป็นลูกไม้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปักพวกเครื่องเข้าไปไม่ว่าจะเป็นลูกปัดเงินนะคะแล้วก็ป้องเงินป้องอะไรอย่างนี้นะคะให้มันเกิดความแวววาวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายใบเทศหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าลวดลายแบบว่าละมุนมากอ่อนช้อยมากประณีตมากแล้วก็รวมถึงคือมันเป็นลวดลายที่เราปักร้อกับลายผ้าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะลายผ้าจะไม่ใช่ผ้าไหมและที่สำคัญตัวด้านบนกับด้านล่างจะเป็นไหมทับเดียวกันใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบเพราะว่าเห็นลวดลายเหมือนกันเลยใช่ค่ะโอเคหันมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นคอหัวใจนะคะแต่ข้างบนก็คือว่าจะมีซีทูเป็นปาดเพื่อที่ไม่ให้เกิดความโป๊เวลาที่เราไหว้พระหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นชุดไทยในตอนเช้าได้นะคะก็ใส่เครื่องไทยหน้าหนุ่มหน้านางไม่ต้องปักเยอะมากดูเป็นมินิมอลแต่ว่ามีความหรูหราในตัวปรับลุคไปได้ยังไงอีกคะชุดนี้ชุดนี้ปรับลุคไปได้ยังไงอีกใช่ไหมคะค่ะถอดชุดไทยเสร็จนะคะต้องค่อยๆดึงนะคะคือสำหรับงานที่เช้าเลี้ยงต่อด้วยบ่ายเลยน้องว่าลองหันหลังด้วยสไตล์นี้ลูกค้าที่แบบว่าแขกงานที่มีแขกที่เป็นฝรั่งอ่ะจะชอบใช่แล้วก็บางครั้งเนี่ยเป็นชุดมั่นได้ด้วยก็คือจะแล้วแต่ฟังก์ชันของงานแต่ละงาน
นะคะเสร็จแล้วมันไม่จบแค่นั้นค่ะคุณต้นถ้าเกิดว่าเราเครียดมากนะคะยังไงคะคือแบบว่าอุ๊ยถ่ายรูปแล้วเบื่อแล้วดีตรงนี้เก๋ไปละหรูไปละอะเป็นชุดแบบนี้เลยค่ะคุณเปิ้ลดิฉันมองภาพไปถึงเหมือนหุ่นยนต์ประกอบที่สามารถประกอบได้หลายแบบถูกต้องกลายเป็น3ชุดเลยเห็นไหมมีฟังก์ชันเก๋มากมีการเติมตัวว่ามาที่ร้านเรานะคะแต่ว่าเดินเองไม่ทันใจเลยนะคะอันนี้คือแบบว่ายกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาที่ร้านเรานะคะอันนี้แบบคิดเองเลยคุณอยากได้ตรงนี้เพิ่มเดี๋ยวดิฉันแถมได้ให้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วก็เลือกเป็นผ้าที่เข้าสีใช่เลือกผ้าที่เข้าก็ได้ไปอีกแล้วอ่ะเป็น3-4ชุดแล้วคุณเปิ้ลเลยตกชุดหนึ่งที่หลังอุ้ยตายแล้วมาเช่าดีฟเลิฟเป็นชุดที่ถูกที่สุดในโลกหรือเปล่าเหลือชุดละ2,500อุ้ยตายแล้วไม่อยากหาละไม่คุณเจฟถือว่าคืนกำไรให้กับท่านผู้ชมค่ะไม่หรอกจริงๆแล้วเราพยายามจะแก้ไขแล้วก็พยายามจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามาเช่าชุดแบบมีความสุขแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ว่าเฮ้ยวันนี้ความต้องการของลูกค้าคืออะไรเราก็ช่วยๆกันไปตามคอนเซปต์อะไรคะคุณเปิ้ลตามคอนเซปต์เลยนะคะฟังก์ชัน more budget โอเคใช่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราดูชุดที่4ต่อไปเลยค่ะคุณเปิ้ลใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพบกับชุดที่4ต่อกันเลยค่ะสวยอ่ะมาพบกันต่อเลยนะคะกับชุดที่4นะคะดูสิคะคุณเปิ้ลว่าชุดที่4จะออกมาเป็นสไตล์ไหนอยากเห็นแล้วจะว่าพี่เปิ้ลชอบชุดนี้ขอดูหน่อยอุ๊ยแค่มองที่ประตูนางแบบเดินเข้ามาดิฉันก็ชอบแล้วอ่ะเฟียสตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเลียวขาสวยมากสวยมากสวยมากอุ๊ยชุดนี้มีความกิ๊บเก๋เนาะคนไหนซีเรียสนะคะว่าขาเป็นลายไม่ต้องซีเรียสแค่ใส่ถุงน่องจบใช่ถูกต้องค่ะตัวใช่แยะโอ้สวยการโชว์เรียวขาหน่อยๆนะคะชุดนี้ฟังก์ชันสวยมากเลยค่ะแม้กระทั่งเนื้องานลูกไม้นะคะที่เอามาใช้ทำชุดนะจะบอกว่าตัวนี้ลูกไม้ปักทั้งตัวนะคะคือมันต้องใช้มือหนึ่งคือการซ้อลูกไม้2การกึ่ง3ช่างจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความคิดในการที่เราจะเรียบเรียงลวดลายออกมาเป็นลวดลายใหม่มันไม่ใช่ลูกไม้สำเร็จรูปเพราะฉะนั้นลูกไม้ลายนี้ก็จะเพาะเจ้าสาวคนนี้คนเดียวเท่านั้นค่ะเราวาดลูกไม้บนตัวเลยใช่ค่ะเราหันข้างหลังไหมเราหันข้างหลังท่านผู้ชมดูตัวด้านในที่เรามองเห็นตัวงานลูกไม้ชัดเจนแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวด้านในเนี่ยเราทำเป็นตัวเนื้อในสีนูดนูดโอเคตัวซับสีนูดนะคะใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ลายลูกไม้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนลูกไม้เลื้อยอยู่บนตัวเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีซับตรงนี้ก็คือว่าเป็นสีนูดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกไม้เกาะขึ้นไปได้แต่เวลาเรามองเป็นภาพอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็คือลูกไม้มาตรงนี้เลยมาเลยตรงนี้เลยใช่จะสวยงามมากก็เหมือนลูกไม้มาเลยที่ตัวเราเลยตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อของเราเลยนะคะเหมือนผ้าเลยอ่ะใช่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 สวยมากเป็นงานทัชสวยอย่างสวยบางคนเอ๊ะอาจจะชอบลูกไม้ท่อนบนแบบนี้นะคะแบบที่น้องแพรใส่อยู่แบบนี้แต่เราไม่ได้ชอบความเซ็กซี่ขนาดนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวกระโปรงด้านนอกตรงนี้ได้ไม่ต้องให้มันแหวกตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นบอลกราวได้เลยหรือว่าเอไลน์ได้เป็นเอไลน์ได้เลยก็แล้วแต่ทรงที่เราชอบซึ่งทางร้านเรามีไหมมีสิแหมมีเยอะขนาดนี้แล้วที่เกิดว่าเป็นกระโปรงธรรมดาไม่มีได้ยังไงก็เหมือนชุดแรกนะที่ใส่ไปแล้วก็สามารถใส่ได้โอเคกิมมิกเราทำให้ลูกค้าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใส่สมมติอันนี้เป็นงานละงานเลี้ยงอันนี้เป็นงานเลี้ยงชุดนี้สำหรับงานเลี้ยงนะคะต่อไปเป็น after partyแอบเห็นด้านในอะแอบเห็นด้านในลองเปลี่ยนสกิดต่อมคุณแม่สามีมากดิฉันชอบมากอันนี้เป็นยังไงสกิดต่อมคะเป็นยังไงคะลองดูซิมีความเซ็กซี่เลยแหละไม่ต้องบอกว่านิดเลยตัวนี้โชว์เลียวขาสวยเลยนะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดโชว์แบบนี้มันก็จะแบบเขาเรียกว่าเรียบไปอ่ะเรียนไปเรามีกิมมิคเพิ่มดูไม่มีเท็กเจอร์ไม่มีฟังก์ชันแนลถูกไหมคะฟังก์ชันแนลตัวนี้เนาะเหมือนด้านหลังเนี่ยเหมือนเอาไปอัดพีชมาเลยอ่ะใช่ค่ะผ้าตัวนี้นะคะคุณเปิ้ลวิธีการทำก็คือว่าเป็นผ้าผืนปกติแล้วก็เราต้องส่งอัดพีชก่อนค่ะก่อนที่เราจะมาจับให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะน่ารักไปแบบใช่เพื่อให้ด้านหลังดูมีเลเยอร์มากขึ้นแล้วก็สังเกตนะคะว่ามันก็จะเป็นงานเหมือนงานกูตูนิดๆต้องท
ำให้มันพองขึ้นมากระเด้งขึ้นมาได้นะคะลูกไม้บนแล้วก็ตัวเลื้อยไปเนี้ยก็คือเป็นลูกไม้ตัวเดียวกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุด after party นะคะโอเคใส่แล้วเต้นเลยก่อนที่เราจะส่งชุดนี้กลับไหนน้องแพทเต้นซิลูกก็จะมาชมชุดต่อไปซึ่งเป็นชุดสุดท้ายก็คือชุดที่5นะคะเดี๋ยวให้นางแบบไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะโอเคค่ะไปมาพบกับชุดสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือชุดที่5นะคะคุณเปิ้ลมาในชุดอะไรเอ่ยมาในชุดไทยแต่ต้องลากเสียงยาวมาในชุดไทยแต่กิ๊บเก๋กว่านั้นแปลงเป็นชุดงานเลี้ยงได้ต่อหลายฟังก์ชันคุณเจี๊ยบโอเคค่ะมาเลยค่ะคุณเปิ้ลค่ะเชิญนางแบบเลยค่ะชุดนี้ดิฉันภูมิใจในความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถวายด้วยความค่ะเพราะว่ามิกแอนด์แมทได้อย่างสวยมากนะคะตัวลูกไม้ด้านบนเนี่ยนะคะที่เลยเป็นงานลูกไม้ที่ออกแบบพิเศษนะคะตัวนี้เป็นงานแบบเข้ารูปด้านในนะคะแล้วก็สำคัญเลยเราสามารถที่จะใช้งานผ้าถุงชุดไทยเนี่ยมาอะแดปต์ให้เป็นไทยประยุกต์ใช่ถูกต้องเป็นไทยประยุกต์ใส่เครื่องนู่นนี่นั่นถูกไหมคะทุกอย่างก็สวยงามมากหวานอ่อนช้อยถ้าเกิดใครเห็นลูกไม้สัมผัสใกล้ๆนะคะจะรู้เลยว่าอ่อนช้อยมากแล้วก็มีความละเอียดมากถูกปากด้วยแบบแต่มีความเก๋ด้วยใช่ค่ะมีความแบบว่าเซ็กซี่หน่อยๆแต่ไม่โป๊ใช่ค่ะเพราะว่าเราเซฟในเรื่องของการก้มกราบแล้วก็ในหันหลังค่ะหันหลังมันก็จะเหมือนคนระบายสีบัตรไปเลยนะคะบัตรมาถึงด้านหลังเลยนะคะเบนสีมาจนถึงด้านหลังเลยนะคะเหมือนภาพวาดใช่เหมือนภาพวาดภาพวาดตัวคนใช่ผนุ่งของเราก็จะเป็นไล่สีอ่อนสีแก่เข้มขึ้นมาเลยดูมีความแมทกับสีด้านบนใช่ไม่โดดกันมากนะคะตัวนี้ใช่เป็นชุดพิธีเช้าที่ลงตัวมากนะคะที่เป็นชุดไทยแบบว่าชุดไทยเขาเรียกว่าชุดไทยเลยนะคะชุดไทยประยุกต์ค่ะชุดไทยประยุกต์ซึ่งตอนนี้นิยมกันมากถูกต้องค่ะและมีอีกฟังก์ชันหนึ่งอยากเห็นไหมคะอยากเห็นค่ะอยากเห็นเดี๋ยวนางฟ้าจะเสกค่ะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะ1 2 3ค่ะดีดปุ๊บแล้วมาเลยอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไหนเสร็จไหมดิฉันแค่เสกมือเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเป็นชุดไทยอยู่เลยคุณปั้นใช่เห็นไหมวันอะไรซิงแม่คืนนี้ไปเปลี่ยนชุดมาเลยใช่ไหมไม่เมื่อกี้เทวดาส่งมาใช่ถูกต้องมาถึงหนึ่งปุ๊บมาในเจ้าสาวมาในเจ้าสาวชุดเหลือแสนเลยอ่ะชุดแสนเลยอ่ะแล้วจ่ายเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะโอ้ยนี่ว่าไม่เกิน50,000อ่ะฉันหันเองมันได้หรอดูลูกไม้สิเออแต่มาที่เนี่ยเลย35,000เลยให้เราด้วยรับประกันได้ว่าเดี๋ยวลดให้ค่ะถูกต้องค่ะชุดนี้ตัดแล้วเป็นชุดงานเลี้ยงได้ต่ออีกจริงๆนะตอบง่ายๆเลยค่ะว่าสวยมากๆเพราะว่าใช้ลูกไม้ด้านบนกับด้านล่างเป็นตัวเดียวกันถูกต้องแต่ใช้งานแฮนด์เมดคือเสาะลูกไม้แล้วปักทั้งตัวอันนี้เป็นลูกไม้ซอสนะใช่ค่ะลูกไม้ซอสเหมือนกันเหมือนกับว่าโอ้โหปัดเบนสีทั้งตัวเลยค่ะเปิ้ลบอกเลยว่าชุดนี้พอเปิ้ลมองนะคะมีความรู้สึกว่าชุดดูมีชีวิตด้วยเลเยอร์ของลูกไม้อ่ะคือมันมีมิติอ่ะใช่มองอีกอย่างนึงก็เหมือนนกกำลังบินมองอีกข้างหลังเป็นไงด้านหลังเป็นยังไงคะมีความห่างเดินสวยเดินสวยไม่เห็นข้างหลังเนาะไม่เห็นชายเนาะไม่เห็นชายค่ะเป็นทรงแคมเปญแล้วก็ตัวเอวเนี่ยทำเหมือนเข็มขัดค่ะเสมือนเข็มขัดเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้เอวบางมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมขาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะคะอยากได้เป็นเอวหนาขึ้นมาหน่อยก็ได้ก็สวยใช่เพิ่มได้สวยสวยเราจะใช้แบบว่าเข็มขัดคาดอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆนะคะน้องแพรหันหน้าอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคุณเปิ้ลอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วแต่ฟังก์ชันของดิฉันยังไม่หมดนะคะจะให้ดิฉันเสกอีกไหมไม่หมดหรอคะเทปที่ดิฉันเสกมากค่ะไม่เพราะว่าดิฉันเพิ่งเสกอีกเหมือนดิฉันเพิ่งมี25ชุดแล้วนะคะไม่เป็นไรดิฉันเสกมาพร้อมกันกับชุดนี้โอเคค่ะดิฉันเสิร์ฟความเฟียสให้เลยค่ะในส่วนของอีกหนึ่งชุดค่ะเสกมา1 2 3ดิฉันถอดให้เองเลยค่ะ
อ๋อเหรอคะทำยังไงคะเนี่ยฉันถอดได้เองเลยตัวนี้บอกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนอ่ะจบจากพิธีงานเลี้ยงแล้วคุณผู้ชมเราไปที่งานอาร์ตเตอร์ปาร์ตี้ต่อเลยค่ะน่าตื่นเต้นค่ะน่าตื่นเต้นอ่ะ1 2โอ้มีความเก๋เลยค่ะนู่นนี่นั่นเป็นทรงอะไรนะพี่เจี๊ยบทรงนี้ทรงนี้โอ้ยทรงอะไรดีล่ะเนี่ยจังสุดเพรสุดเพรสุดสวยงามสวยงามอันนี้คือเอาไว้ after party ใช่เต้นนะเต้นค่ะเต้นค่ะเต้นส่ง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 ที่สุดท้ายแล้วเธอเต้นส่งค่ะที่สุดท้ายแล้วค่ะที่สุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วที่ฉันสนุกไปเลยนึกถึงงานแบบว่ามีแสงไฟใช่แสงไฟแล้วก็เต้น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 ถูกต้องสรุปว่าวันนี้เราพูดไปทั้งหมด25ชุดนะคะแต่ลูกค้าจ่ายเงินแค่เพียง5ชุดเท่านั้นถูกต้องค่ะใช่อย่างที่บอกค่ะเท่ากับว่าลดสูงสุดคือ 75% เลยค่ะลูกค้าเข้ามาสามารถใส่ชุดเดียวได้ถึง3ชุดถูกต้องค่ะตัวนี้ฟังก์ชันเก๋ๆนี้นำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมใน EP นี้ EP เดียวนะคะย้ำเลยว่าเข้ามาที่ Deep Love นะคะด้วยคอนเซ็ปต์ของเราคือการเซฟบัดเจ็ตให้กับลูกค้านะคะถูกต้องค่ะคุ้มแน่นอนลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะฟังก์ชัน More the Budget เราเสิร์ฟเพื่อคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งริ่งริ่งกระดิ่งริ่งริ่งใช่แล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราอยากสื่อสารกับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เราทำอะไรให้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยส่งมาให้เราหน่อยว่าท่านต้องการอะไรที่ตรงนี้นะคะด้านล่างเลยนะคะงั้นวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนพร้อมกับน้องแพรในแบบนั่งแบบสวยๆของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ